วัสดีครับวันนี้ก็จะพามาจะสาธิตวิธีการหล่องานให้ดูนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาจะสาธิตวิธีการหล่องานให้ดูนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับก็จะมีเป็นแท่นพระนะครับนี้หล่อนะท่านสำหรับวางพระพุทธรูปนะครับนี่เป็นงานสั่งของที่วัดนะครับเขากำลังสร้างพระธาตุก็อย่าไปวางไปรอบๆพระธาตุนะครับก็วัสดุที่เรามีนะครับที่เราผมทำไว้แล้วนะครับคือเป็นยางพารานะครับต้นแบบยางพารานะครับนี่เดี๋ยวก็ต้องอันนี้คือหล่อไว้บ้างแล้วล่ะแล้วก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาหล่อได้นะครับเป็นยางพิมพ์ยางพารานะครับที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะหล่อชุดนี้นะครับสาธิตวิธีการหล่อนะครับนี่คือเป็นแท่นพระนะครับแล้วก็นี่เนี่ยจะมี2แบบนะครับก็แรกเราก็ต้องเตรียมสถานที่ก่อนนะครับที่เราต้องการหล่อนะครับอันนี้คือพิมพ์ประกบนะครับพิมพ์ประกบยางพารานะครับเดี๋ยวจะสาธิตเป็นขั้นตอนไปนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับครับผมขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมพิมพ์ประกบขึ้นมาประกอบกันก่อนทำจากปูนพลาสเตอร์มันน้ำหนักจะเบาเราก็ต้องใช้2พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะครับพิมพ์ประกบเราก็ประกอบพิมพ์ให้สนิทกันนะครับให้เข้าสนิทกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือพิมพ์ประกบนะครับประกบยางพาราไว้ข้างนอกครับบล็อกไว้เพื่อจะให้ยางพารามันอยู่ทรงนะครับครับนี่แหละครับเราก็ประกอบสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ผสมปูนซีเมนต์เทเข้าไปในบล็อกนะฮะบล็อกข้างในนะครับที่เราได้ตั้งพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ปูนซีเมนต์นะครับเติมไปเลยนะครับ
นะครับหลังจากเราเทเสร็จนะครับเทจนกว่าจะเต็มนะครับเต็มเราก็ใช้ค้อนยางนะครับค่อยๆเคาะทำไมถึงต้องเคาะเหรอครับเพราะว่าจะให้มันไล่ฟองอากาศข้างในนะครับออกมาถ้าเราไม่ทำนี่มันจะมีฟองอากาศเยอะเวลาเรามันปูมันแห้งแล้วแกะออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีฟองอากาศอยู่ข้างในนะครับเป็นตามมดข้างในนะครับเราก็เสียเวลามาซ่อมค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเป็นอันเสร็จนะครับต้องรอให้แห้งก็น่าจะประมาณ1วันนะครับแล้วค่อยมาแกะนะครับบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไม้ไม้กระดาษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ